ผมเข้ามาในรัฐบาลชุดนี้ครั้งแรกเลยมาในฐานะของที่ปรึกษาคสช.ตอนที่ก่อนจะเข้ามาเราก็เห็นว่าถ้า GDP มันเหลืออย่างนี้เนี่ยมันเหมือนชีพจรเราไม่มีแรงที่จะเต้นแล้วเราไปดีใจว่าเงินเฟ้อเราต่ำจริงๆแล้วก็คือว่าอย่างที่ผมใช้ภาษาจีนเนี่ยผมเรียกมันว่าไอ้ซิมจังบ่อลักอ่ะคือชีพจรเนี่ยเต้นแผ่วimport น้อยเพราะ export น้อยมันก็เลยทำให้เกิดดุลการค้าเกินดุลแต่การเกินดุลแบบนี้การเกินดุลเฉพาะเงินแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจเป็นปัญหาฉะนั้นไอ้ลักษณะอย่างนี้ก่อนที่จะเข้ามาเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะกระชากมันขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันสุดแต่ว่ากระชากมาแล้วสุดเนี่ยไม่ให้สุดเนี่ยจะทำยังไงที่รักษาโมเมนตัมมันเอาไว้มีทางเดียวคือการปฏิรูปฉะนั้นก็เลยประกาศในวันแรกว่าทีมที่ผมที่เข้ามาเนี่ยเราจะทำหน้าที่สู่สองอย่างคือไม่ให้เศรษฐกิจมันสุดและปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนวงจรชีวิตเศรษฐกิจไทยไปอีก 4-5 ปีข้างหน้าแต่มันไม่ใช่ว่าบอกวันนี้พรุ่งนี้ได้นั่นเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาปีเสร็จเราก็เห็นแล้ว 0.8 ค่อยไต่ขึ้นมา 2.8 2.9 3.2 3.5 3.2 ปีนี้ทั้งปีก็คงอยู่ประมาณเนี้ย 3.2 ซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าดูจากการเมืองดูจากเศรษฐกิจอันนี้ค่อนข้างเต็มแม็กผมจะเรียนพวกเรานะเหนื่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเหนื่อยใจมากเลยคุณนึกดูว่า engine มันมีอยู่แค่ 4-5 อย่าง C consumption ในเมื่อคุณไม่จำนำข้าวคุณไม่ประกันรายได้30ล้านคนไม่มีเงินใช้ consumption จะมาจากไหน investment เอกชนไม่ลงทุนไม่กล้าอาศัยแต่ลงทุนต่างประเทศการเมืองไม่ดีเขาก็ไม่กล้า exportทั้งปีเลยเนี่ยทั้งโลกไม่ดีหรืออยู่ตัวเดียวคือตัวจีคือรัฐบาลฉะนั้นปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณข้าราชการเขาจริงๆเข้าไปแต่ละกระทรวงทั้งขอร้องทั้งทุกอย่างเพื่อให้มีการฟรอนต์โหลดให้เร็วเมื่อฟรอนต์โหลดให้เงินลงเอกชนเขาจะได้กล้าลงตามมันก็จะเป็นตัวประคองเศรษฐกิจฉะนั้นโครงการสารพัดที่ออกมาปีที่แล้วเนี่ยที่พวกเราน้องๆบอกว่ากระตุ้นเนี่ยไม่ใช่เจตนาอื่นใดเลยเจตนามันก็คือว่าฟิลไม่ให้มันว่างเป็นท้องช้างแบบกลวงประคองให้มันอยู่ได้โมเมนตัมมันอยู่ได้แล้วก็รักษาจังหวะสร้างความเชื่อมั่นการบริหารเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยทฤษฎีผมนะมันคือการบริหารจิตใจของคนไทยให้มีความเชื่อมั่นใครไปเชื่อในตำราเศรษฐกิจที่ไหนที่จะเขียนไว้มีไหมว่าคุณประกาศลงทุนไม่กระโปรงจะเป็นล้านๆเลยความเชื่อมันไม่ขึ้นแต่คุณให้ช้อปปิ้งช้อปช่วยชาติ14วันความเชื่อมันขึ้นเลยมีที่ไหนมันเกี่ยวกับจิตใจคนไทยถ้าจิตใจคุณมั่นใจมากขึ้นคุณก็คอนซูมมากขึ้นคุณก็กล้าลงทุนมากขึ้นฉะนั้นมันอยู่ที่ perception ความคิดความอ่านของคนความรู้สึกของคนถ้าคุณสามารถบริหารจิตใจของเขาให้คือความเชื่อมั่นได้เขาก็จะเริ่มค่อยๆกล้าลงทุนฉะนั้นมันคือการบริหารจิตใจกับประคองจิตใจของเขาผมถึงได้ขอความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายบอกว่าการเสนอข่าวก็ดีการพูดอะไรก็ดีจริงอยู่ที่พูดไปอาจจะถูกอาจจะผิดแต่ว่ามันมีผลนะมีผลต่อทั้งประเทศเลยนะฉะนั้นจะพูดอะไรจะทำอะไรก็อยากให้คำนึงถึงส่วนรวมตรงนี้เอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือว่าก่อนเข้ามามีคนบอกว่าสิริไทยจะเป็นลูกตัวแอลถ้าน้องๆจำได้ผมบอกว่าไม่ใช่ตัวแอลถ้าผมอยู่ทีผมอยู่มันจะต้องเป็นตัวไนกี้เพียงแต่ไนกี้เนี่ยอาจจะไม่ชั้นนักอาจจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเครื่องหมายไนกี้
แต่ต่อไปข้างหน้ามันอาจจะไม่ใช่ไนกี้เพราะด้วยเหตุผลที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ว่าหัวใจนั้นอยู่ที่โครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง